iOS 13.4 ปล่อยออกมาให้อัปเดตกันแล้วนะครับเรามาชมฟีเจอร์ใหม่ที่มีใน iOS 13.4 เวอร์ชันนี้กันครับว่ามีอะไรที่พิเศษกันบ้างพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยนะครับสรุปในจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆนะครับข้อแรกเราไปดูกันที่เรื่องของการแชร์โฟลเดอร์ใน iCloud Drive นะครับเราสามารถที่จะแชร์โฟลเดอร์นะครับบน iCloud Drive ให้กับผู้อื่นได้แล้วนะครับซึ่งฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ Apple เปิดตัวเมื่อตอนงาน WWDC ปี2019นะครับตอนนี้นะครับก็สามารถทำแบบนั้นได้แล้วนะครับมีอัปเดตใหม่นะครับในฝั่งของ Memoji มีการเพิ่มไลน์ใหม่เข้ามานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่เอามือแปะหน้าแล้วก็ตัวนี้นะครับที่มองจากตัวเครื่องของเครื่อง Mac นะครับแล้วก็3ตัวนี้รวมกันนะครับก็จะเป็น1 2 3นะครับแล้วก็มีฟีลลิ่งแบบมองบนด้วยนะครับคือตัวนี้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับทำท่าโกรธแล้วก็นี่ครับอีกประมาณ3ตัวรวมๆกันทั้งหมดก็จะมีemojiใหม่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมด9ตัวนะครับฟีเจอร์ต่อมาครับเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแอปพลิเคชันโฟโต้บน iPad OS ซึ่งเป็นการใช้งานร่วมกับตัวคีย์บอร์ดเสริมภายนอกนะครับมันก็คือการใช้คีย์บอร์ดช็อตคัทใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามายกตัวอย่างเช่นเราจะลบภาพนี้นะครับปกติเราจะต้องกดที่รูปถังขยะที่มุมบนขวานะครับแต่ว่าเราสามารถกดที่ปุ่มคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเพื่อทำการลบนะฮะกดตัวนี้นะครับก็จะมีเมนูการลบรูปให้มีความสามารถหนึ่งก็คือการใช้ปุ่ม Command D นะครับเพื่อดูพิเคทหรือว่าการสร้างสำเนาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในรูปนี้นะครับเป็นรูปรถเมย์ตรงนี้ใช่ไหมครับผมจะสร้างอีกหนึ่งรูปขึ้นมานะครับจากต้นฉบับตรงนี้เพื่อที่จะทำการ Copy ออกมานะครับผมก็กดปุ่ม Command แล้วก็กดตัว D แล้วก็จะทำให้ได้รูปขึ้นมานะครับกลายเป็น2รูปเห็นไหมฮะนอกจากนี้เรายังสามารถสร้างอัลบั้มใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยการกดปุ่ม Command แล้วก็ตัว N นะครับก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้สามารถสร้างอัลบั้มใหม่ได้นะครับเราสามารถเลือกรูปใส่ได้เลยนะครับก็กดดันเราก็จะได้อัลบั้มใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อกี้นะครับความสามารถต่อไปที่ทำได้นะครับก็อย่างเช่นการค้นหานะครับก็จะกระโดดเข้ามาในเมนูของการเสิร์ชนะครับสมมติเราอยากจะหารูปภูเขานะครับเราก็กดเมาส์มีคำว่า mountain นะฮะมันก็รูปภูเขาต่างๆนะครับก็จะแสดงขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะดูรูปเหล่านั้นได้เลยนะครับจุดเปลี่ยนแปลงหลักๆอีกอย่างนึงนะครับในส่วนของ iPad OS ก็คือในหมวดของคีย์บอร์ดนะครับให้เข้ามาที่การตั้งค่าครับแล้วก็เลือกไปที่ General นะครับแล้วก็เลือกไปที่หมวดของคีย์บอร์ดนะครับในบรรทัดที่2นะครับที่เขียนว่า Hardware Keyboard มันจะมีบรรทัดข้างล่างสุดนะครับที่ชื่อว่า Modify Keys นะฮะถ้าเราแท็บเข้าไปดูนะครับมันก็จะมีเมนูต่างๆนะครับที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้ข้อดีของมันคือเราจะสามารถตั้งค่าได้ว่าปุ่มต่างๆที่อยู่บนคีย์บอร์ดด้านนอกนะครับเมื่อเวลากดปุ่มดังกล่าวแล้วจะให้ทำงานยังไงนะครับถ้ากดปุ่ม Control ก็จะให้เป็นอะไรเหมือนเราสามารถที่จะปรับตามต้องการของเราได้เลยผมไม่แน่ว่าอนาคตอาจจะมีการที่จะให้ปรับได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับเพิ่มความสะดวกในจุดนี้นะครับสามารถ Modify ได้ตามต้องการการเปลี่ยนแปลงต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน Hey Siri นะครับปกติการใช้ Hey Siri นี่ถ้าเวลาที่เราคว่ำหน้าจอลงไปนะครับมันจะไม่สามารถเรียก Hey Siri เพื่อให้ฟังเสียงได้นะครับแต่ใน iOS 13.4 ในหมวดของการตั้งค่าแล้วก็ Accessibility นะครับมาที่ Siri มันจะมีเมนูที่ชื่อว่า Always Listen for Hey Siri นะครับเราเปิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราคว่ำหน้าจอลงไปเราจะสามารถเรียก Siri ขึ้นมาได้นะครับจุดเพิ่มเติมต่อมานะครับในฝั่งของ VPNถ้าสมมุติว่าเราทำการเปิดเชื่อมต่อ VPN นะครับตัวแอนิเมชันใหม่ก็จะแสดงแบบนี้นะครับอันนี้คือกำลังเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราจะเห็นคำว่า VPN โผล่ขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่าเราปิดนะครับสัญลักษณ์ของการปิด VPN นะครับก็จะ slash ทับตรงนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนจะไม่มีในลักษณะนี้นะครับฟีเจอร์ต่อมานะครับสำหรับ iPad OS โดยเฉพาะนั่นก็คือในเรื่องของการรองรับ Magic Mouse Magic Keyboard นะครับแล้วก็ Trackpad ด้วยนะครับอย่างเต็มรูปแบบก่อนหน้านี้ครับการใช้เมาส์ร่วมกับ iPad OS เราจะต้องเปิดฟีเจอร์ Assistive Touch และหลังจากนั้นเราถึงจะสามารถใช้งานในตัวพอยเตอร์หรือว่าตัวเมาส์บลูทูธไร้สายอย่างนี้ได้นะครับและก่อนหน้านั้นครับ Apple Magic Mouse นะครับไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะครับบางคนอาจจะเชื่อมได้แต่ส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อไม่ได้เวอร์ชันเต็มของ iOS 13.4 นะครับรองรับเต็มที่แล้วสำหรับการใช้งานนะครับขั้นตอนค่อนข้างที่จะง่ายเพียงแค่เราทำการเชื่อมต่อนะครับเมาส์บลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Apple เองหรือว่าเป็น Third Party เข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปในอุปกรณ์นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่อุปกรณ์บลูทูธจากนั้นทำการเพิ่มอุปกรณ์ตัว
เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดแล้วก็แท็กแพดเข้าไปนะครับหลังจากเพิ่มตัวอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นไอคอนเล็กๆที่เป็นวงกลมนะครับโผล่ขึ้นมานั่นก็คือเป็นไอคอนของเมาส์หลังจากนี้คือเราไม่ต้องเปิดฟีเจอร์ Assistive Touch แล้วนะครับก็จะสามารถใช้งานได้ส่วนการใช้งานนั้นครับโดยเฉพาะ Magic Mouse จะสามารถคอนโทรลหรือว่าควบคุมตัว iPad OS 13.4 ได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการปัดซ้ายปัดขวาเพื่อเปลี่ยนหน้าจอนะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัวเมาส์แล้วก็ Magic Keyboard นั้นผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับผมแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับตามไปดูวิดีโอเหล่านั้นได้เลยนะครับในฝั่งแอปพลิเคชันอีเมลมีอัปเดตนะครับซ้ายมือก็คือ iOS รุ่นเก่านะฮะขวามือจะเป็น iOS 13.4 รุ่นล่าสุดนะครับถ้าเราเข้ามาที่ในกล่องอีเมลนะครับหรือว่า Mail Box สิ่งที่เราจะเห็นความแตกต่างนะครับให้ดูที่ด้านล่างสุดอย่างแรกเลยนะครับเมนูด้านล่างนะครับใน iOS 13.4 จะมีเมนูที่ชื่อว่า New Message หรือว่าการเขียนข้อความใหม่นะครับในเนื้ออีเมลนะครับสิ่งที่เราจะเห็นความแตกต่างก็คือด้านล่างในเวอร์ชันเก่าจะมีแค่ปุ่ม Reply นะครับแล้วก็ปุ่มทางขยะนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันใหม่นะครับจะมีทั้งปุ่มขยะปุ่มย้ายกลับไปโฟลเดอร์แล้วก็ปุ่ม reply แล้วก็ปุ่มเขียนตรงนี้นะครับมีเพิ่มขึ้นมาใหม่เลยนะครับในแอป Apple TV มีการอัปเดตใหม่นะครับ2จุดที่อยากจะชี้ให้ดูก็คือในตัวแอปพลิเคชัน Apple TV นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของ Family Sharing นะครับแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับนอกจากนี้ครับมาในการตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันของ Apple TV จะมีหมวดหมู่ให้เลือกนะครับอยู่2หมวดหมู่ก็คือการStreaming option นะครับแล้วก็ download option นะครับ streaming option กับ download option เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนว่าโดยอนุญาตว่าจะใช้จากเครือข่ายนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็จะตั้งค่าคุณภาพให้เป็นแบบไหนสำหรับ cellular นะครับจะเลือกให้เป็น high quality นะครับคุณภาพสูงสุดหรือว่าจะเป็นแบบประหยัด data นะครับให้เลือกเมนูด้านล่างของทาง wifi ก็เหมือนกันครับเลือกว่าจะเอาแบบไหนนะครับแล้วก็ในการดาวน์โหลดนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าอนุญาตให้ดาวน์โหลดผ่าน cellular หรือเปล่านะครับถ้าเราจะอนุญาตก็เปิดไปการตั้งค่าเอาไว้นะครับถ้าเป็น cellularจะเลือกแบบไหนค่าปกติจะถูกตั้งค่าไว้ที่ดาวน์โหลดแบบรวดเร็วนะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้วิดีโอความละเอียดสูงนะครับก็ให้เลือกที่ High Quality นะครับอีกฟีเจอร์นึงที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของเราสามารถใช้ช็อตคัทชาแซมได้นะครับผมลองสร้างการใช้งานของชาแซมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาไว้ฟังเพลงว่าเพลงนั้นชื่อเพลงว่าอะไรได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับฟีเจอร์ใหม่ๆใน iOS 13.4ลองเอาไปดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานกันดูนะครับวิธีการอัปเดตเป็น iOS 13.4 เราสามารถทำได้ผ่านช่องทางตัวเครื่องได้เลยนะครับเข้าไปที่เมนูซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับผมให้เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เช็คข้อมูลดูถ้าหากใครเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วเช็คข้อมูลแต่ว่ายังไม่เห็นเวอร์ชันใหม่แนะนำว่าให้ปรับเป็น 4G ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นลองเช็คเวอร์ชันอัปเดตใหม่อีกทีนึงหรือวิธีการที่2ครับเราอาจจะดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์นะครับที่เป็นไฟล์ IPSW ผมแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับมันจะเป็นลิงก์สำหรับการรวมไฟล์ IPSW ของเวอร์ชัน 13.4 มาไว้ครับเราสามารถดาวน์โหลดไปแล้วหลังจากนั้นไปอัปเดตผ่านทางแอปพลิเคชัน iTunes นะครับบนคอมพิวเตอร์ PC นะฮะหรือว่าตัวเครื่อง Mac ก็สามารถทำได้เลยนะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ Let's go.